านรักไทยเราถึงแล้วนะครับนี่ผู้พิชิตกี่โค้ง 4,000 โค้งใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดOh no! เพื่อนๆครับหมอกเต็มเลยสูงมากลงกูตายังมืดอยู่เลยไม่ต้องมองไปบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านรักไทยนะครับคือสวยมากๆแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าหนาวมากๆครับประมาณ10องศาดูน้องน้ำเงินครับใส่เสื้อแบบหนาวสุดๆไปเลยถ้าเห็นภาพบรรยากาศอย่างนี้ก็คือหายเหนื่อยครับที่นั่งรถกันมา 4,000 กว่าโค้งเนาะน้องน้ำเงินนี่อ้วกแล้วอ้วกอีกนะครับปรบมือให้แม่ป๊อปเลยนะครับที่ขับรถพาพวกเรามาเที่ยวนะเดี๋ยวยังไงปล่อยให้เพื่อนๆชมบรรยากาศตอนเช้าสายหมอกสวยๆ
กับบรรยากาศบ้านรักไทยยามเช้าแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน้องน้ำเงินจะพาเพื่อนๆไปดูไร่ชาที่รีวายรักไทยกันนะครับแล้วมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวบ้านรักไทยแล้วอยากนั่งเรือล่องเรืออย่างน้องนับเงินเนี่ยครับก็สามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะครับแจ้งวันเวลาเดินทางวันเวลาที่เราอยากจะนั่งเรือนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเรือเนี่ยจะว่างตอนกี่โมงนะครับพอมาถึงบ้านรักไทยเนี่ยเย็นวันนั้นเราต้องมารับตั๋วก่อนเพื่อที่จะเอาตั๋วมาขึ้นเรือในตอนเช้านะครับราคาตั๋วท่านละประมาณ160 บาทนะครับอย่างของผมมากัน10กว่าท่านนะ12 13ท่านนี้ก็จะแบ่งเป็น2ลำนะครับมานั่งเรือชมบรรยากาศตอนเช้าในเขื่อนเนาะในทะเลสาบเนี่ยครับชมสายหมอกจิบชาหอมๆเนี่ยผมว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับคุ้มค่ากับการนั่งรถมามากๆแล้วถ้าใครมาบ้านนักไทยแล้วไม่นั่งเรืออย่างเงี้ยผมว่าเหมือนขาดอะไรไปนะครับมันเหมือนจะมาไม่ถึงบ้านนักไทยนะครับยังไงลองจองกันมาดูนะครับเพื่อนๆครับหมอกเต็มเลยสูงมากๆว้าวแล้วก็เสื้อออกเอาอะไรออกมานี่น้องน้ำเงินดูเขาถ่ายโดรนอยู่นะครับแสงสวยมากเลยครับหูควันตอนนี้เราอยู่ที่รีวายรักไทยเนาะแต่ถ้าไม่ได้พักที่นี่เราจะไปถ่ายรูปด้านบนเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วผู้ใหญ่อะในรุ่นตัวไหนน้องเบื่อให้เพื่อนๆดูตัวละนี่ผู้ใหญ่จะ40บาทนะครับเด็กจะราคา20บาทก็จะได้โปสการ์ดมาด้วย1ใบนะครับแล้วโปสการ์ดของใครเนี่ยเดี๋ยวเราเขียนได้ลูกไปเดี๋ยวน้องเบื่อจะพาไปดูไร่ชาข้างบนนะครับครับไปเลยไปเลยนี่จุดนี้เขาจะมีให้ตะกร้าให้เช่าตะให้ยืมตะกร้าแล้วก็หมวกเป็นพร็อพไว้ถ่ายภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเอามาคืนเขานะนี่มีซากุระด้วยท่านบนน้องเบื่อสวยมากโอ้ร้องเงินเท่มากเลยเพื่อนๆดูดินี่นี่ไงซากุระนี่ครับสำหรับใครที่ซื้อตั๋วขึ้นมาถ่ายภาพมาถ่ายได้ทุกมุมนะครับยกเว้นทางเดินไปรีสอร์ทนะเพราะว่าเขาจะสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่พักกันซึ่งจองยากมากเห็นว่าเรียกได้ว่าจองข้ามปีอะไรทีเดียวครับสำหรับทริปนี้ขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆด้านบนของรีวายรักไทยกันเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเงินด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่า
ทริปหน้าน้องนับเงินจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับบ๊ายบาย